ันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องของการ pivot นะครับซึ่งก็เป็นศัพท์ที่เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยแหละในยุคนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะชวนคุยเนี่ยคือเรื่องของกระบวนการทางความคิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองหาโอกาสที่จะเพิ่มธุรกิจต่อยอดธุรกิจเฉยๆแล้วมันเป็นวิธีการคิดที่อาจจะต้องกว้างกว่านั้นแล้วก็มีความซับซ้อนมีความยืดหยุ่นมากกว่านั้นแล้วกันนะครับผมเอาข้อมูลมาจาก Mitchell Capitalist นะครับชื่อว่า Tech Bizarre Beginnings and Lucrative Pivots นะครับเล่าตัวอย่างให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะอย่าง Samsung เนี่ย Samsung ก่อตั้งเมื่อปี1938นะครับตอนแรก Samsung เนี่ยจะทำพวกส่งอาหารจากเกาหลีไปจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Samsung เคยมีธุรกิจทำปลาแห้งนะฮะแล้วก็ไปทำพวกผ้าด้วยฮะทำการ์เมนต์ด้วยนะครับกว่าจะมาเริ่มทำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ปี1970เข้าไปแล้วนะครับเริ่มทำทีวีขาวดำ เครื่องแรกออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะ Samsung ทุกวันนี้เนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นบริษัทเทคคอมพานีอย่างเต็มตัวไปแล้วนะครับแล้วก็มีมูลค่าถึง 275,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งใหญ่กว่าบริษัทโตโยต้านะครับถ้าเกิดเราดูมูลค่าของบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูในแง่ของ market share ของมือถือเอาเป็นมูลค่านะไม่เอาเครื่องนะฮะเอาเป็นมูลค่าเนี่ยอยู่ที่2นะครับแล้วในธุรกิจอย่างทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเนี่ย Samsung ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นแถวหน้าทั้งสิ้นนะครับบริษัทอย่าง Twitter เองนะ Twitter เองเนี่ยจริงๆชื่อแรกเลยเนี่ยนะครับมันชื่อ Odeo นะ ODEO ความตั้งใจคือเป็นแพลตฟอร์มที่จะเอาไว้ทำพอดแคสต์เนี่ยนะครับแล้วก็พอApple เนี่ยจะบอกว่าอยากจะเข้ามาทำในตลาดพอดแคสต์ด้วยช่วงนั้นได้ไล่กันเนี่ย Odeo คิดว่ายังไงก็สู้ไม่ไหวนะฮะก็เลยเปลี่ยนจากเสียงมาเป็น text แทนหรือตอนแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่า Microblogนะ Twitter เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกที่งาน South by Southwest ในปี2007นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดูทุกวันนี้ว่ามีคนใช้ Twitter เนี่ยนะครับ เดือนหนึ่งมีคนใช้330ล้านคนนะครับแล้วก็ Twitter เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในหลายเรื่องตั้งแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับการแสดงจุดยืนในต่างๆนานามากมายอย่างที่เราเห็นกันนะครับเคสที่น่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่สำคัญที่สุดอันนึงของ Twitter คือการใช้ Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์ในการเรียกว่าบริหารราชการแผ่นดินก็ว่าได้นะครับบางทีปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะฮะรู้จาก Twitter นี่แหละนะพร้อมกับประชาชนคนอื่นด้วยนะครับ Nintendo นะฮะ Nintendo เองเนี่ยเป็นบริษัทผลิตไพ่นะครับพวกไพ่เกมไพ่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน Nintendo ว่าอยากจะลอง Entertainment แบบใหม่ดูบ้างคือการไพ่เป็นเกมก็เป็น Entertainment แบบหนึ่งแต่เขาก็อยากจะลอง Entertainment แบบใหม่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของ Mario Brothers ตอนนั้นเป็นอาร์เคดก่อนเกมอาร์เคดแล้วก็เป็น Super Mario นะครับหลังจากนั้นก็นี่แหละฮะกลายเป็น Nintendo แบบที่เราเห็นทุกวันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะมาชวนคุยแบบนี้ว่าผมว่าอันนี้เป็นอดีตนะฮะความเร็วในการที่ต้อง pivot หรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันไม่เร็วมากแต่ว่ายุคนี้เร็วกว่าตอนนั้นเยอะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเปิดรับหรือว่ามองหาโอกาสในฟังก์ชันหรือในธุรกิจอื่นๆมากขึ้นเราจะต้องยอมอยู่กับความรู้ว่าตัวเองไม่รู้คือความอึดอัดใจจากการไม่รู้ใช่ครับมีอะไรนะความอึดอัดใจจากการไม่รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภาระทางจิตใจมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทนมันไม่ได้เนี่ยเราก็ยากที่จะกระโดดข้ามไปทำอะไรใหม่ๆได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องทำเฉพาะสิ่งที่ฉันรู้เท่านั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่ายุคนี้ยุคที่มันโอ้โหความเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วมันมีความผันผวนสูงมากความไม่แน่นอนสูงมากเราต้องเตรียมตัวที่จะมีความรู้สึกโอเคกับความไม่แน่นอนหรือว่า comfortable with uncertainty นะภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่า comfortable with uncertainty เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากของการทำธุรกิจในยุคนี้นะครับ